คลาวด์ที่เราได้ยินกันเนี่ยจะมีว่าเป็น public cloud บ้าง private cloud บ้าง hybrid cloud บ้าง multi cloud บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่หลักๆ ก็คือจะมี3ตัวนี้ว่า public private แล้วก็ hybrid นะครับ public cloud เนี่ยผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็น public มันมีคลาวด์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดอะไรกันไม่ต้องไปตรวจอะไรกันมากมายแล้วมีให้บริการเยอะนะครับprivate cloud ก็คือหมายถึงว่าเป็นคลาวด์ที่ใช้ภายในองค์กรนะครับอาจจะอยู่ภายในองค์กรเท่านั้นให้คนที่อยู่ในองค์กรใช้เท่านั้นส่วน hybrid หลักๆ ก็แปลว่าลูกผสมผสมก็คือว่าบางทีเราใช้ public บ้างบางทีใช้ private บ้างนะครับในเรื่องของคลาวด์เนี่ยอันนึงที่ผมอยากจะเน้นคือเรื่องของ characteristic ของมันไม่ใช่อยู่ดีทุกคนบอกว่าฉันให้บริการคลาวด์จริงๆในบ้านเราเนี่ยยังเข้าใจผิดกันเยอะวันนี้ผมอยากจะเคลียร์เลยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นรายการเลยนะครับว่า characteristic ของคลาวด์เนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับด้านซ้ายสุดที่เห็นไหมฮะ5รายการที่เห็นคือ1มันต้องเป็น on demand self service นะครับก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเข้าไปสั่งเองได้อันนี้คือ characteristic ของ public cloud นะเราสามารถเข้าไปสั่งเองได้เราไม่ต้องมีใครมายุ่งเราสามารถที่จะเปิดให้บริการคลาวด์เราใช้มันได้เราใช้คลาวด์คอมพิวติ้งตรงนั้นของเราได้เลยนะครับอันที่สองเรื่องของ broad network access ซึ่งหมายว่าทุกคนสามารถเข้าได้จากอินเทอร์เน็ตทุก channel คือเปิดให้เข้าได้หมดนะครับอันที่สามก็คือ resource pooling ก็คือหมายว่าเราสามารถที่จะจัดการกับ resource ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CPU storage RAM ได้อย่างครบครันนะครับแล้วก็อันที่4 rapid elasticity คือว่าเราสามารถยืดโดดได้คือว่าเมื่อไหร่เราไม่ใช้เราก็คืนไปเราอยากจะใช้เราก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการยืดหยุ่นและสุดท้ายนะครับที่หลายคนในบ้านเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่คลาวด์ของคุณน่ะไม่สามารถวัดได้นะครับแล้วยังต้องเก็บเป็นรายเดือนวัดในที่นี้หมายถึงว่าวัดเป็นชั่วโมงนะครับคลาวด์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเก็บวัดกันเป็นชั่วโมงไม่ได้เดือนนึงเก็บคิดเป็นรายเดือนอันนั้นเราไม่ได้เช่าอพาร์ตเมนต์นะครับเราเช่าคลาวด์เพราะคลาวด์จริงอ่ะมันต้องมีเมเจอร์เซอร์วิสก็คือเซอร์วิสทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยมันต้องวัดได้แล้วเราก็จ่ายตามที่เราใช้จริงนะครับเพราะคีย์หลักๆในเรื่องการที่จะเข้าใจคลาวด์เนี่ยในบ้านเราจะไม่ค่อยเข้าใจประเด็นก็คือประเด็นที่1และประเด็นที่5นะครับประเด็นที่1ก็คือมันต้องสร้างเองได้และประเด็นที่5คือต้องจ่ายเงินเองได้นะครับอันนี้คือผมอยากจะเน้นตรงนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบว่านี่คือcharacteristic ของคลาวด์ที่แท้จริงถ้าใครบอกว่าให้บริการคลาวด์แล้วไม่มี2ตัวนี้อันนั้นไม่ใช่คลาวด์มันอาจจะเป็นแค่ VPS ตัวนึงก็คือคลาวด์เสมือนก็คือหมายว่าเครื่องเสมือนสักเครื่องนึงแค่นั้นเองซึ่งไม่ได้เป็นคลาวด์นะครับอันนี้ก็อยากจะชี้แจงให้ชัดเจนแล้วก็เซอร์วิสโมเดลด้านขวาจริงๆอ่ะคลาวด์มันมีตั้งแต่เรื่องของ Infra as a Service ไล่ขึ้นมาจากล่างขึ้นบนนะตามด้วยแพลตฟอร์มตามด้วยซอฟต์แวร์ as a Service ของนิพาคลาวด์เนี่ยเราคือ infrastructure as a service เราอยากจะเน้นตรงนี้ให้ชัดเจนกับทุกคนนะครับ